สวัสดีครับพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบ่อปลาคาร์ฟที่อำเภอแกลงนะครับบ่อปลาคาร์ฟพิทูลท่านเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับถือโอกาสแอบถ่ายคลิปบ่อที่มีความยาวที่บอกว่าไม่ธรรมดาครับรอบอาคารบ้านพักรับรองเลยนะครับตัวบ้านมีความยาวประมาณ20เมตรนะครับบ่อก็ยาวตลอดนะครับลายเลียงรอบตัวบ้านบ่อกลองอยู่ด้านหลังนะครับโอกาสทำคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆชมกันนะครับเวลาขณะนี้น่าจะประมาณ1ทุ่มได้ครับระดับความลึกน้ำประมาณเมตรเศษครับน้ำใสมองเห็นพื้นบ่อเลยนะครับวันนี้เข้ามาเช็คค่าน้ำครับดูว่าวันไหนจะนำปลามาลงได้นะครับน้ำใสมากครับความยาวของบ่อนี่น่าจะ14เมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดนะจากผนังด้านในสุดนะครับด้านในนู้นนะครับชนบ่อกลองนะครับตรงที่เห็นสกิมเมอร์อยู่ไกลๆเยื้อยาวมาถึงตรงนี้นะครับก็ประมาณ14เมตรแล้วยังจะมีเป็นตัวแอลมาด้านนี้อีกประมาณ2เมตรเศษนะครับคือบ่อเนี่ยไม่กว้างมากนะครับไม่ถึงเมตรนะครับบ่อโอ้ออกซิเจนแรงต้องบอกว่าถูกใจจริงๆนะครับจะถอยฉากออกมาหน่อยนะครับให้เห็นบริเวณรอบๆในพิทูลปรับดินแล้วก็ปลูกหญ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะถ่ายแบบคลาสสิกหน่อยนะครับมืดๆนี่ตัวอาคารบ้านพักรับรองนะครับเนี่ยต้นไม้พิทูลยังไม่สูงแล้วแกบอกเดือนเดียวสูงอันนี้สูงมาได้เมตรเศษนะพี่บอยนะครับสูงได้เมตรเศษจริงๆเถามันเลื้อยขึ้นไปแล้วฮะอ๋อเถาเลื้อยขึ้นไปแล้วใช่เราลองถ่ายดูใกล้ๆก็ได้ครับมีเถามันเลื้อยขึ้นไปเพื่อนๆดูนะครับสไตล์เป็นลักษณะออกแนวกึ่งรีสอร์ทเลยนะครับเป็นกึ่งรีสอร์ทเลยหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดมีความประสงค์ในการสร้างบ่อปลาคาร์ฟในรูปแบบที่ให้เข้ากับตัวอาคารบ้านพักของเราเองนะครับก็สามารถดีไซน์ได้นะครับสามารถที่จะปรับแล้วก็ประยุกต์ได้นะครับเราทำคลิปมาแบ่งปันเพื่อนๆชมกันนะครับคลิปดีๆที่อำเภอแกลงนะครับบ่อปลาคาร์ฟบ่อพิทูลนะครับอำเภอแกลงระยองโพยครับขอบพระคุณครับ